Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm here with Mel the baby boy. ฟันอุ่นนะคะคือแบ็คกราวด์ลุคเลเทมากนะคะวันนี้ก็จะมาทำวล็อก one day with my little babies คือเอาจริงไอติมได้รับคำถามเชิงแบบว่าพี่ติมเลี้ยงแมวยังไงเลี้ยงน้องยังไงเลี้ยงแมวกับหมาร่วมกันได้ยังไงแล้วขนไม่ร่วงหรอแล้วทำไมพี่ติมบ้านดูสะอาดจังทำไมมันดูง่ายไปหมดเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะแบบที่ทุกคนต้องรู้นะคะถ้าแบบใครไม่เลี้ยงจะไม่รู้เลยว่ามันไม่ง่าย Hi girls แล้วก็สำหรับที่อึที่ฉี่ของน้องนะคะก็การเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาแบบคนละแบบเลยนะก็คือถ้าหมาเนี่ยก็จะมีสนามหญ้าหน้าบ้านใช่ไหมตุ้มหมาจะชอบอึในบ้านแล้วก็จะมีเป็นแผ่นนะคะส่วนองอาจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอึในบ้านยกเว้นแบบสุดทนจริงๆแล้วมันต้องปล่อยเขาก็จะมีปล่อยบ้างแต่แบบเกิดขึ้นน้อยมากแต่ว่าองอาจเขาจะไปฉี่ที่สนามหญ้าส่วนใหญ่ส่วนน้องแมวก็จะเป็นกระบะทรายนะคะไปฉี่มาค่ะองอาจนั่งก่อนโอ้ข้างนอกแดดร้อนมากคงอ่านเขาจะจำที่ของเขาไว้ว่าฉันจะเที่ยวเนี้ยนางก็จะมาฉี่ตลอดนะคะดูนะเห็นไหมคะตรงไหนคือตรงนั้นคงอ่านฉี่เรียบร้อยค่ะเขาจะทำอะไรเป็นระบบมากเลยเขาจะชอบมาตรงย่าปูอะคือไอ้ปูตรงเนี้ยแต่ต้องรู้ว่าจะไม่ค่อยบนย่าเพราะว่าไม่ได้โดนเทนมานะก็จะแบบบนแผ่นฉี่อะไรนี้มากกว่าโยนเขาจะแบบวิ่งแล้วก็เขาจะกัดเองมากกว่าโอเคร้อนแล้วเข้าบ้านก่อนปะอี๋อยู่เท้าดำมากทุกคนนี่คือสภาพความเป็นจริงที่ต้องเจอถ้าพาหมาออกข้างนอกอย่าคะก็เวลาที่น้องไปเล่นเลิฟมาเนี่ยควรเช็ดเท้าเลยไม่งั้นบ้านจะเละเพราะว่าพี่ถิงเพิ่งถูบ้านไปอย่างสะอาดเรียบร้อยนะคะติ๊มก็เลยจะใส่สลิปเปอร์มากกว่าเพราะว่ามันมีเศษหินดินทรายอิฐกรวดติดเข้ามาในบ้านด้วยนะทุกคนไม่รู้กินลงไหมมีคนมองเนี่ยก็อีกสตรัคเกิลหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหามากๆเลยก็คือเวลาที่เรากินข้าวอ่ะวันดีคือดีมันจะมีขนจากน้องๆเนี่ยลอยเข้าปากอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่แบบเราจับได้นะว่ามันมีขนก็จะเอาออกแต่เราก็สงสัยมากเลยว่าเราน่าจะกินไปเยอะแล้วก็เยอะมากๆด้วยเพราะว่าเรามีน้องเยอะมากเนาะคือเป็นเรื่องที่ปกติมากค่ะที่แบบจะมีขนหมาขนแมวเราอยู่ในอาหารอะไรเงี้ยก็เลยดูดฝุ่นกันหนักหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งดูดฝุ่นไปทั่วบ้านทำความสะอาดแบบยิ่งใหญ่มากก็เลยตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะใต้โต๊ะก็จะมีน้องๆมาเปื้อนเปียนนะคะแต่คือน้องๆที่ใส่ดีมากตรงที่ว่านางไม่ได้แบบขอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะนี่ฮะกินหน่อยกินหน่อยได้ไหมคะน้องหมีหนูหิวเอาจริงๆนะหมาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแมวซึ่งตอนนี้พี่นวยอยู่ข้างหลังปกติพี่นวยพี่กิมกับปุ่นอ่ะจะมายุ่งมากๆแต่ตอนนี้เป็นช่วงกลางวันถ้าแบบกลางวันติ๋มจะไม่ค่อยเจอใครกวนแต่ว่าถ้าเป็นตอนค่ำอ่ะเวลาที่แบบแกะของแกะห่อพวกแกรกมากันเลยค่ะ4ตัวลุมแต่ป้อนอ่ะจะไม่ค่อยอะไร
แล้วพวกนี้จะรุมมากคือหมาอย่างหมาเขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมเขาอยู่ที่พื้นแต่แมวเขาก็โดดขึ้นโต๊ะได้นะคะมันก็เลยแบบยากหน่อยซึ่งมาเทียตั้งอาหารทิ้งไว้นั้นก็กินหมดเลยนะก็คือต้องระวังมากช่วงเวลาเที่ยงบ่ายๆนะคะน้องก็จะหลับปุ๋ยแบบนี้เกือบทุกตัวอย่ารอมันตื่นก่อนเนาะนี่1ศพ2ศพ3ศพ4ศพอีก3ศพหายอันนี้ไงอีก1ศพแน่นี่ขออวยโซฟาเบดหน่อยจะบอกว่านิ่มมากนิ่มแล้วก็สวยด้วยมันดูหนังได้ฟินๆเลยนะมาแล้ว1ตัวก็เพิ่งตื่นนะคะเพราะว่าขึ้นมางีบนิดนึงแล้วก็โอ้ยสดชื่นมากเลยเดี๋ยวจะลงไปเล่นกับน้องๆเต็มสติไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้คนก็ตื่นแมวก็ตื่นหมาก็ตื่นแล้วนะทุกคนเชื่อไหมว่าเดี๋ยวจะมีแมวรอหน้าห้องเพราะว่าติ๊มได้ยินเสียงเกาประตู1 2 3เต้ดี2ตัวด้วยกันจ้ามีอะไรคะมีอะไรจะเข้าห้องนอนอย่างเดียวเข้าไปทำอะไรออกไปเลยอันนี้คือห้องแมวเนาะซึ่งการเลี้ยงแมวจริงๆก็ยากนะคะยากในเรื่องของแบบต้องรักษาสุขะอนามัยอะไรเนี่ยมากๆอติมาติดตั้งหน้าต่างเพิ่มขออนุญาตเจ้าของบ้านติดตั้งหน้าต่างเพิ่มนะคะแล้วก็ทำมุ้งลวดซึ่งต้องผูกไว้อย่างนี้เพราะว่าวันก่อนนะทุกคนจะเล่าว่าแบบเป็นอะไรที่ขวัญผวามากเพราะว่าอติมาเปิดประตูอย่างนี้ใช่ป่ะเป็นมุ้งลวดแล้วแมวอ่ะมันแหกคอกเว้ยมันเปิดกันเองแล้วมันก็หนีติจนติมไม่รู้จนแบบว่าเดินเข้ามาแล้วแบบเอ้าแมวหายไปไหนหมดก็เลยแบบหาทั้งบ้านเลยแล้วสุดท้ายทุกคนก็เจอ3ตัวอยู่ในบ้านแต่ว่าน้องเวิงอ่ะเข้าบ้านคนอื่นนะคะเราก็ต้องแบบเข้าไปเอาน้องออกมาอะไรแบบเนี้ยคือตกใจมากเราก็เลยต้องทำเป็นเชือกพันธนาการเอาไว้ซึ่งติมอ่ะจะให้พี่ถิงนะคะเขาเปิดตรงเนี้ยจนถึงตอนเย็นแล้วตอนที่ค่ำอ่ะเราจะปิดประตูแบบผนึกก็จะมีพัดลมมีเครื่องปรับอากาศนะคะเปิดให้น้องเพื่อที่น้องจะได้แบบเย็นนะคะเย็นสบายเพราะว่าบ้านในติมพุ่งตรงมีงูเยอะมากเขาเจองูหมดแล้วติมยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เจอแค่คราบงูติมก็เลยกลัวมากว่างูมันจะเข้ามาวันไหนแล้วมันกินลูกเรานะคะซึ่งนี่ก็คือที่อยู่อาศัยของเขานะคะตอนนี้เอากระบะอีก2อันไปตากแห้งนะคะมีมิเตอร์โรบอทด้วยแต่มิเตอร์โรบอทนี่คือแบบตากแห้งอย่างรุนแรงเพราะว่ามันเหม็นมากเลยแล้วก็ติมว่าการเลี้ยงแมวมันยากตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องรักษาความสะอาดเขาใช่ไหมติมก็ให้พี่ถิงอ่ะถูแอลกอฮอล์พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็เราจะตักอึน้องนะคะเช้าแล้วก็เย็นเพราะว่ามันเหม็นมากมันอยู่ด้วยกันอ่ะเนาะแล้วก็แมวเขาจะไม่ชอบถ้าสกปรกก็จะไม่อึเลยแล้วคือสิ่งที่ติมแบบไม่โอเคสุดๆเลยก็คือแมวจะมีแมวนอกคอกอยู่ตัวนึงนะคะซึ่งคือจักกิมตัวนี้เขาอะชอบขี้ไม่เป็นที่เว้ยขี้แบบขี้ไม่ลงถังอะคือชอบขี้ขี้ตรงไหนจะใบใจกูจะขี้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงนี้แบบชอบขี่เล่ร่ามันก็เป็นสกัดโกอย่างนึงทำให้บ้านเราเหม็นใช่ไหมคือได้แม่บ้านคนนี้มาคือดีมากเขาทำความสะอาดแบบเวลาคนมาบ้านเขาก็จะบอกว่าเออบ้านเราไม่ค่อยเหม็นหมาเหม็นแมวเลยเพราะว่าพวกตรงเรามีสมาชิกในบ้านเยอะใช่ไหมเข้าไปเลยจ้ากิ๊มเออโอ้โหวันนี้ทำดีต่อหน้ากล้องฉี่ครับพอเรามีแมว4ตัวใช่ไหมคะเราก็จะมีกระบะทราย5อันทั้งหมดซึ่งตอนนี้มิเตอร์โรบอทแบบโดนซักตากแห้งเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูคือมิเตอร์โรบอทเขาจะเป็นเจ้าแมวอัตโนมัติใช่ป่ะหลายคนก็จะแบบรู้จักกันเพราะว่ามันดังมากแล้วก็หลายๆคนใช้แบบใช้เยอะมากเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเสียใจมากเพราะว่าอะไรมันจะเหมาะมากถ้าน้องทุกตัวชอบแต่กลายเป็นว่าพอซื้อมาเนี้ยชอบแค่ประมาณ2ตัวแล้วที่เหลือไม่ชอบเลยได้ยินเสียงอะไรก็จะเป็นแบบนี้แหละอะไรว่าใจตื่นอ่ะถ้าแบบให้เข้าห้องน้ำอยากให้เข้ามิเตอร์โรบอทมากที่สุดเพราะว่ามันจะหมุนเก็บอึอัตโนมัตินะคะแล้วคำถามที่คนถามไปมากนะพี่ติมเลี้ยงแมวเลี้ยงหมายังไงให้ขนไม่เต็มบ้านแม่อะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีทางขนมันเต็มมันแบบขนมันฟุ้งเลยซึ่งพี่ติมก็เลยเน้นให้พี่ถิงนะคะเขาดูดฝุ่นแบบดูดกันแบบเป็นโรคเลยอ่ะแบบเจอก็ดูดเจอก็ดูดอะไรเงี้ยบ้านก็เลยค่อนข้างสะอาดมากถ้าเทียบกับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าสิ่งที่ช่วยลดปัจจัยได้ดีเลยนะคะก็คือการหวีขนซึ่งติ๊มจะให้พี่ถิงเนี่ยหรือว่าติ๊มเนี่ยสลับกันไปส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่พี่ถิงนะหวีขนให้น้องๆทุกตัวทุกวันไม่มีวันไหนไม่หวีเลยเพราะว่า
ขนมันจะร่วงทุกวันใช่ปะแต่พี่ป้อนเนี่ยดูขนสิขนคือไม่ไหวแล้วแต่แม่ส่วนใหญ่ไม่ชอบนะถ้าตัวอื่นเนี่ยจะดิ้นมากแต่พี่ป้อนคือโอเคชอบที่สุดหน้าฟินปะชอบไหมลูกแหกขาค่ะน้องแหกขาให้แบบนี้หน่อยค่ะน้าไม่ชอบหลายนานขนอย่าป้าที่จะไปไหนแล้วก็ในบ้านก็จะมีเครื่องปรับอากาศ3จุดนะคะคือป้อกันเมามันมากแล้วก็จะบอกว่าข้อเสียเลยก็คือแอร์ตันบ่อยมากทำให้ต้องแบบเรียกช่างมาเปลี่ยนไส้กรองมาล้างแอร์อะไรเงี้ยบ่อยมากทำใจเลยนะคะแล้วตุ้มมุ้งเนี่ยต้องพิถีพิถันมากคือนางแบบฟล็อกปี้สุดในหมู่เราเนาะ ไม่จริงใช่ไหมพี่องค์อ่ะพี่องค์อ่ะสวยกว่าใช่ไหมคะอย่างป้อมเนี่ยต้องหวีค่อนข้างจะเช้าเย็นเลยแหละคือพี่ถิงเขาจะลำเอียงเว้ยเขารักตุ้มมุกที่สุดในนี้กับตุ้มมุกนะเขาจะหวีเป็นชั่วโมงเลยนั่งนวยหน้าหวีพี่ลีพี่ไลกับไอ้ตุ้มมุกนี่แหละคือบอกตรงนะถ้าไม่มีพี่ถิงหรือว่าไม่มีแม่บ้านเนี่ยคือตายบ้านเละเหม็นมากบอกเลยแต่ว่าพี่ถิงเขาถูเช้าเย็นดูเช้าเย็นทำทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะก็เลยแบบสบายมากถ้าใครที่เลี้ยงคนเดียวแล้วแบบเลี้ยงเยอะขนาดนี้คือบอกเลยว่าเหนื่อยสกิมนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมขวัญของบ้านตอนนี้เขาเป็นตัวเดียวที่เป็นโรคมีขี้หูข้างในอ่ะเป็นลายหูแล้วก็เป็นโรคผิวหนังด้วยนะคะเนื่องจากเขาเพิ่งไปกินติ้งดกเพราะว่าเพิ่งไปให้หมอสันนิษฐานมาเขาบอกว่าหมอบอกว่ามันเป็นเพราะว่ากินอะไรที่แบบสกปรกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะนึกว่าน้องเป็นปลาที่ผิวเว้ยทุกคนเหยียดหูจริงๆขั้นตอนนี้ต้องช่วยมีคนช่วยจับแต่ว่าเป็นฝ่ายถ่ายอยู่ไงอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งลูกอีกข้างหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะขั้นตอนที่เกลียดที่สุดเพราะว่าแมวก็เกลียดเราด้วยนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรารักเราเลยทำแบบนี้นิดนึงนะคะไอ้จุดจุดจุดไม่ควรมาจะกิ้มเป็นแมวที่สวยหวานได้ไหมลูกอีกนิดนึงนะคะยอมมามี่หน่อยเลยยอมมามี่หน่อยเลยโอเคนวดค่ะนวดหูน้องนะคะจริงๆการแคะหูแมวนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะทำลึกๆเพราะว่าหูน้องเป็นตัวแอลมันจะไม่เหมือนหูคนที่แบบทะแยงนะถ้าทะแยงลึกคือแบบขาดอะไรเงี้ยคันใช่ไหมลูกคันนะคะคันที่สุดใช่ไหมคะคือถ้าเป็นแมวอ่ะเขาดีหน่อยตรงที่ว่าอึฉี่เป็นที่ของหมาคือเราจะต้องแบบว่าต้องพาเขาไปข้างนอกแต่ว่าข้อเสียของแมวเวลาเป็นโรคติดต่อคือจะติดกันแบบรวดเร็วมากเพราะแมวเขาจะมีลักษณะนิสัยที่แบบว่าเลียกันนะคะเวลาที่เป็นไรหูเนี่ยทุกตัวก็จะเป็นแต่ว่าตอนนี้ไอติมทุกตัวแบบหายเกือบจะ 100% แล้วก็เลยเหลือจะกินตัวเดียวก็เลยแบบช่วงนี้ก็แบบปั่นหูทุกตัวไปเลยโอ้ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะมืดมากเลยทุกเย็นนะคะติมก็จะออกไปโดดแทมเบอรีนออกไปแบบปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาอยู่บ้านกักตัวอะไรเงี้ยโคตรเฉาเลยถ้าไม่ออกกำลังกายนะคะมันจะยิ่งคิดลบมันจะยิ่งวิตกกังวลมันรู้สึกไม่พราวกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรวะนั่งนอนอะไรเงี้ยซึ่งติมก็เคยมีสภาวะนี้บ่อยนั่งนอนแล้วก็เป็นบ่อยประมาณ 90% เลยในช่วงชีวิตของการกักตัวของไอติมไปค่ะโอ้ไปก่อนเพื่อนเลยมืดแล้วนะเอาไปไหนตุ้มมุกออกมานี่ถ้ามีงูก็โดนฉกตายแล้วหล่อนออกมาเร็วอีกรอบมาเล่นกับหมามีก่อนเร็วอีกรอบค่ะเล่นไหมคะไปนะ1 2 3เล่นกันสนมากทำไมเลิกเร็วจังคือแบบโดดตั้ง10ครั้งอ่ะเหนื่อยเลยเหมือนออกกำลังกายมาชั่วโมงนึงไปไปไหนกันไปจะไปเอาแมสก่อนอย่าไปเข้าบ้านเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นจักรยานกันนะคะซึ่งวันนี้จะไม่ได้พาน้ององอาจไปเดินซึ่งองอาจเขาเป็นหมาอาเลอร์จิกเบอร์สิบเบอร์ทุกคนแล้วเวลาเขาเจอคนเยอะๆเขาจะเห่าแบบแรงมากก็เลยแบบจะต้องพาไปแบบบางทีติมก็พาน้องไปเดิน4 ทุ่มอะไรเงี้ยจริงๆนะซึ่งตอนนี้ไม่มีคนเลยพี่ป้อนพร้อมยังคะพร้อมแล้วไอติมอาจจะพาพี่ป้อนมาปั่นประจำเลยนะเพราะว่าพี่ป้อนเป็นแมวที่นิ่งมากทุกคน
ขอเปิดแมทพูดก่อนนะเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อย่างที่บอกค่ะจะมาปั่นทุกเย็นแบบไม่ได้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะคะเราก็จะได้แบบอินสไปเรชั่นใหม่ๆบางทีอยู่บ้านแล้วแบบนอนทั้งวันอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเฉื่อยมากเพราะวันนี้ไม่มีคนเลยทุกคนปกติคนจะเยอะกว่านี้เยอะเลยท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะทุกคนเรามาชื่นชมท้องฟ้ากันเถอะจะไปไหนต่อวันนี้เดี๋ยวไอติมก็จะไปซื้อของที่เซเว่นต่อนะคะเซเว่นอยู่ใกล้มากเลยนะคะก็คือตรงนี้ประมาณ1กิโลห่างจากบ้านมาเร็วมาเร็วพี่วินไปไหนน้องไปเซเว่นค่ะ20บาทอ่ะโอเคไป ไปเลยค่ะพี่วินสุดหล่อถึงเย็นก็ถึงบ้านแล้วนะจะบอกว่าซื้อของมาเยอะมากนี่แล้วก็ไม่รวมไอติมนะคะรีบไปแช่ในตู้เย็นกลัวมันละลายกินจนอิ่มเลยบอกเลยติมจะบอกว่าติมตุนอาหารไปหนักมากแต่มีแต่ไร้สาระทั้งนั้นเลยไม่มีที่ใส่แล้วเนี่ยไม่ต้องไหนมีทุกที่เลยนะคะมึงไม่รู้จักมึงไม่ได้เรียนการกะระยะเหรอนึกว่ามันเรียนกะอยากโชว์ตู้เย็นมากแบบแน่นขนาดมากนะคะไอติมยังชอบให้พี่ถิงอ่ะเขาเตรียมผลไม้ให้เขาก็จะแกะหน่อให้ไอติมไอติมขี้เกียจคันเทพไอติมจะไม่แกะผลไม้อะไรเองเลยค่ะคือถ้าป้อนได้พี่ถิงคงป้อนแล้วนะคะนี่ก็เป็นเงาะที่พี่ถิงทำให้แล้วก็เป็นมังคุดคือแบบดีมากเลยมีส้มโอด้วยแล้วก็มียาคูกินเยอะมากข้างบนนะคะก็จะเป็นแหล่งไอติมคือแบบใครมาบ้านคืออยู่ได้เลยนะคะ1เดือนมีเยอะจริงๆเนี่ยพวกลูกอมแบบนี้คือชอบมากชอบกินพิซซ่ามากชอบกินมากกว่าพิซซ่าจริงอีก มันอร่อยแปลกๆอ่ะทำอะไรคะยิ้มมันมีรังหนูมากๆเลยใช่ไหมคะมาที่ตาเฮ้ยมาขอกินแล้วจะรับเล็บทำไมเราลิงลิงไอลิงอย่าตกมันนี่เลยมันนี่แค่รักหนูจริงๆจะควรเลยต้องกำหนูต้องอุ้มแบบนี้จุ๊บไหน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 ค่ะจุ๊บอีกทีมีความแบบเอาเท้ายันเบาจะบีทีค่ะจะบีทีค่ะจะบีทีค่ะจุ๊บไหนทีค่ะจุ๊บไหนอู้กังฟูกังฟูค่ะจุ๊บไหนจุ๊บไหนรักแกตายดูโกรธมันทำหน้าโกรธทุกคนจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บมันจุ๊บไหนจุ๊บจุ๊บกี่เหมือนที่จิ๋งเจ้ไอ้เนียงเอ้ยมาเมลโล่บ้ายสำลีตุ้มตุ้ยโอเคไปหาจะจิ้งจกนะวันน่ะฮึจุ๊บกันตอนนี้ตัวจริงจิ้งจกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยแหละเต้นกันเรียกเองบ๊ายบายนะคะ
จอร์นิดจิ้มจนน้าจอร์นิดจิ้มมิลิตนาดูอู้หูมาม่ามาดูอู้มาม่ามาดูอู้หู